ี้คือมัสซีแล้วครับรัสเซลฟอร์ครับค่อนข้างทันสมัยมากเลยใครที่ขับแบบรถ EV พวกเทสลาสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่โฮบาร์ตวอเตอร์ฟอลนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินเล่นนะครับดูน้ำตกตรงนอกเมืองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนไปเนี่ยมาแวะตรงนี้ก่อนนะครับพอดีตรงนี้เนี่ยมันจะมีร้านซีฟู้ดค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะกินออยสเตอร์นะครับก็เลยเดี๋ยวแวะมาก่อนร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวผมขอเดินไปตรงร้านก่อนนะครับเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับร้านที่เราจะกินวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อออยสเตอร์กันนะครับได้แล้วนะครับออยสเตอร์ของเรานะครับมีน่ากินมากๆมีเลมอนให้ด้วยนะครับโอเคครับก่อนกินนะครับเราก็มาพูดถึงออยสเตอร์กันหน่อยนะครับจริงเนี่ยออยสเตอร์เนี่ยเราสามารถกินได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยในการกินเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวครับเพราะว่าเราจะได้ออยสเตอร์ที่ค่อนข้างหัวแน่นนะครับเนื้อแน่นครีมมี่นะครับเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียในน้ำค่อนข้างเยอะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่มีก็เลยทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วสำหรับการกินหอยนะครับถ้าอยากให้กินอร่อยเนี่ยปกติส่วนมากคนเขาก็จะกินกับเลมอนนะครับก็คือว่าบีบลงเล็กน้อยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะกินกับมิโยเลตนะครับก็คือเป็นหัวหอมซอยนะครับผสมกับเรดไวน์กับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ถ้ากินให้เพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ควรจะมีเครื่องดื่มที่แพริ่งกับตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นพวกไวน์ประเภทดรายนะครับหรือที่เรียกว่าไม่หวานก็อาจจะเป็นพวกชาดอนเน่ชาบีหรือว่าซูบิยองบองนะครับก็อันนี้เข้ากันได้ดีหรือว่าถ้าใครชอบแบบบับเบิ้ลอาจจะเป็นสปาร์กิ้งไวน์ก็ได้นะครับสามารถกินคู่กับออยสเตอร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลืมบอกครับอีกอย่างนึงนะครับที่เราไม่ควรกินนะครับเวลาเรากินออยสเตอร์คู่กับไวน์เนี่ยเราไม่ควรกินคู่กับน้ำจิ้มที่มีรสเผ็ดนะครับเพราะว่าสมมติเรากินกับอะไรที่มันเผ็ดๆเนี่ยมันจะทำให้ความเผ็ดเข้ามากดรสชาติไวน์ดีๆของเราทั้งหมดนะครับมันกลายเป็นแบบว่าไวน์ไม่มีความหมายนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับออยสเตอร์วันนี้กินไปโดเซนหนึ่งนะครับ12ตัวรู้สึกอิ่มเลยถัดไปนะครับเดี๋ยวจะขับรถไปน้ำตกกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูในแทร็กข้างในนะครับน้ำตกว่าแบบว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเราเจอกันที่น้ำตกครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ Mountfield National Park นะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ไม่ได้ห่างไกลจากตัวเมืองมากนะครับแล้วก็มีเส้นทางเทรคกิ้งนะครับค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงมีน้ำตกเนี่ยที่เรียกได้ว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของทัสแมเนียเลยนะครับรวมถึงที่เนี่ยยังมีพื้นที่ให้เราสามารถเข้ามาแคมปิ้งได้นะครับหรือว่าใครที่มีรถบ้านเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาจอดแล้วก็พักในนี้ได้เหมือนกันนะครับในนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับสามารถมองเห็นหิ่งห้อยได้จากในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปด้านในก่อนนะครับแล้วเจอกันด้านในนะครับนี่นะครับพอเข้ามาใน National Park ครับยังมีแบบว่าที่ชาร์จรถสำหรับ EV เลยนะครับค่อนข้างทันสมัยมากเลยใครที่ขับแบบรถ EV พวก Tesla หรือว่ายี่ห้ออื่นที่เป็น EV car เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับสามารถเข้ามาชาร์จในนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ด information นะครับก็จะมีพวกเส้นทางเดินต่างๆนะครับอันนี้คือมัสซีแล้วครับรัสเซลฟอร์ครับก็คือไปกับ25นาทีนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางอื่นๆนะครับที่เดินในป่านะครับส่วนมากจะเป็นแบบแทร็กที่ค่อนข้างอีซี่นะครับหรือว่าใครที่อยากจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีเป็นอัลไพน์วอล์กนะครับอันนี้จะเดินข้ามภูเขาเลยรู้สึกว่าตัวที่แอดวานซ์สุดๆเลยเนี่ยเดินกันถึง 8-9 ชั่วโมงนะครับไปกลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปข้างในนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นรูปแบบว่าหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวนี่คือหิมะตกด้วยนะครับที่นี่นะครับด้านล่างจะมีเป็นเหมือนตัวข้อมูลนะครับพยากรณ์อากาศนะครับของทาง Australian Government นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับประมาณ 80% นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับ
ลังจากที่เราออกมาจาก Visitor Center แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเดินทางใน tracking นะครับ track แรกที่เราจะไปนะครับ Russell Fall นะครับไปดูน้ำตกกันนะครับก็คือเราจะออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนี่นะครับ Russell Fall หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเดินมาตรง Tall Tree นะครับแล้วค่อยวนกลับมาที่เดิมที่เราจอดรถตรงนี้นะครับคาดว่าน่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นการเดินที่ไม่ได้แบบว่านานจนเกินไปนะครับแล้วก็เส้นทางการเดินเนี่ยค่อนข้างแบบร่มรื่นมากๆอากาศเย็นสบายนะครับวันนี้อากาศดีด้วยไม่มีฝนนะครับก็เราค่อยๆเดินกันนะครับนี่แหละครับทุกคนแล้วก็ดูตรงนี้นะครับป่ามีความแบบชุ่มชื้นมากๆเลยนะครับดูจากต้นมอสสิต้นมอสแบบขึ้นแบบโอ้โหสวยมากๆเป็นป่าที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แบบชุ่มชื้นมากๆเลยครับคือเดินข้างในนี่รู้สึกแบบว่าไม่มีฝุ่น PM แล้วก็ถึงจุดแรกแล้วครับทุกคนข้างหลังผมนะครับก็คือ Russell Fall นะครับเป็นน้ำตกที่แบบว่าเรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับข้างล่างก็คือเป็นน้ำตกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วข้างบนเนี่ยเหมือนจะมีแบบชั้น2ชั้น3ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับเรียกได้ว่าแบบสวยมากๆเลยครับแล้วก็เดินแบบไม่ค่อยไกลมากคือแบบว่าประทับใจเลยครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันตรง Tall Tree Walk นะครับไปตรงเส้นทางนี้ต่อเลยครับแล้วสุดท้ายนะครับก็เดินมาถึงตรงที่เรียกว่า Tall Tree นะครับซึ่งทั้งโซนนี้เนี่ยมีต้นไม้ที่แบบว่าสูงๆก็คือเต็มไปหมดเลยครับระหว่าง2ทางนะครับโดยรวมนะครับแท็กนี้ถือว่าเป็นแท็กที่เดินค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มากับครอบครัวพาเด็กเล็กมานะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันจะไม่มีแบบเส้นทางชันอะไรเลยแล้วก็สามารถเดินได้เรื่อยๆนะครับอากาศก็แบบสูดแล้วแบบสดชื่นเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินกลับไปอ้อมกลับไปอีกทางนึงนะครับก็สุดท้ายนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ